อะห์ลุสซุนนะห์ครับทำไมพวกเขาถูกเรียกด้วยชื่อนี้เพราะพวกเขายึดมั่นอยู่ในซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งสิ่งที่เปิดเผยและสิ่งที่เร้นลับและคำว่าอัจญะมาอะห์เพราะพวกเขารวมตัวกันอยู่บนซุนนะห์ของท่านนบีอะลัยฮิศ็อลาตุวัสสลามโดยไม่มีความแตกแยกกันดังนั้นจำเป็นที่เราจะต้องรวมตัวกันอยู่บนสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาซอฮาบะห์ได้รวมอยู่บนจุดนั้นด้วยเหตุนี้พวกเขาถูกเรียกว่าอะห์ลุสซุนนะห์เพราะพวกเขายึดมั่นต่อซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและรวมตัวกันอยู่บนสิ่งนั้น